ตอนที่หนูคบกับคิมหนูรู้สึกตลอดว่าเหมือนคิมเขามีใครในใจตลอดเวลานี่มีนารักคิมมากเลยใช่ไหมเวลานับอยู่กับเรามันนับกังวลอะไรตลอดเลยนับไม่มั่นใจเลยเรามีนาอยากให้เราช่วยอะไรมีนาบอกเราได้หมดเลยคิมกลับมาหาเราได้ไหมนับจะคุยกับเราเรื่องอะไรอ่ะคิมลองให้โอกาสเขาดูไหมเรื่องของเราสองคนนะครับเดี๋ยวเวลาเขาบอกเราเองนะว่ามันควรจะเป็นยังไงมีแอคเคาท์หนึ่งในไอจีคุยกับนับหลายครั้งนับเขาเรียกว่าลุงหนวดนับเขาไม่เคยคุยเรื่องนี้กับผมมีเรื่องอะไรสำคัญกว่าเรื่องนี้อีกเหรอครับคุณลุงหนวดงานชิ้นนี้มันคืออะไรหรอคือเราอยากทำงานแบบ installation art บ้างอะพอดีเราชอบงานไฟอยู่แล้วด้วยเรารู้สึกว่าสีมันสามารถบอกอารมณ์ได้แต่คราวนี้เราจะทำแบบตรงกันข้ามคือเราจะเลือกสีหนึ่งที่ส่งผลกับอารมณ์แบบหนึ่งแต่เราจะเขียนคำที่ตรงกันข้ามลงไปเราอยากรู้ว่าคนที่มาดูงานเราอะเขาจะรู้สึกกับสีรู้สึกกับคำที่เราเขียนมากกว่าพี่นับดาวเขาหายไปไหนหรอเขายุ่งๆอ่ะก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันเขาเป็นคนดีมากเลยนะมีไม่กี่คนหรอกที่จะยอมฟังเรื่องที่เราพูดใช่นับเขาเป็นคนดีมากเลยเขาแคร์คนอื่นมากมากเลยคิมรู้สึกยังไงกับพี่นับดาวเหรอะไรไม่เฮ้ยเห็นเราเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วหรารีบไปไหนล่ะครับมีเรื่องอะไรสำคัญกว่าเรื่องนี้อีกเหรอครับคุณลุงหนวดผู้ชายสุภาพแสนดีดูเป็นผู้ใหญ่เข้าอกเข้าใจพอได้อยู่ท่ามกลางคำด่าแล้วก็คอมเมนต์ลบๆเนี่ย
มันก็เหมือนเป็นแสงสว่างเล็กๆให้นับเหมือนกันนะครับพอผมได้อ่านแล้วผมถึงเข้าใจว่ามันยิ่งใหญ่แค่ไหนว่าคนคนนี้เนี่ยมาช่วยนับได้ในเรื่องสำคัญอีกคุณแทนครับตั้งแต่ผมฟังคุณพูดมาเนี่ยเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของนับกับผู้ชายคนนั้นหรือเปล่าครับมันน่าใช่เรื่องของคุณอะไรที่เกี่ยวกับนับสำคัญสำหรับผมหมดผมคิดเอาเองนะครับว่านับเขาอาจจะมีช้อยอยู่ในใจรีบบอกความจริงไปซะมันจะดีต่อความรู้สึกนับมากกว่านี่คุณคิดว่าคุณเป็นใครกันแน่เนี่ยถึงมาบอกคนอื่นทำตามที่คุณต้องการผมแค่มาเตือนถ้าเป็นคุณมันก็ดีผมจะได้ไม่ต้องกังวลอะไรแต่ถ้าไม่ใช่คุณมันก็อาจจะมีคนที่ดีกว่านั้นก็ได้ที่เราไปโรงพยาบาลเมย์บ้างอ่ะก็ตามวัยอ่ะแกเขาแก่แล้วถ้าเปรียบเทียบเป็นคนเนี่ยก็เหมือนคนที่อายุมากๆแล้วก็ไม่มีแรงที่จะทำอะไรแล้วอ่ะแต่ฉันก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุดนะแก่แล้วหรอลูกมิมิเหนื่อยมากแล้วเนาะสงสารจังเลยสงสารพวกแกเหมือนกันอ่ะโทษทีที่ให้มานั่งคุยงานที่นี่ฉันยังหาออฟฟิศใหม่ไม่ได้เลยอ่ะไม่เป็นไรเลยแกตอนนี้อะไรประหยัดได้ก็ทำไปก่อนอ่ะช่วยไหมไม่เป็นไรแกเดี๋ยวฉันทำเองงั้นเดี๋ยวช่วยเก็บของในห้องห้องแกก็เรียบร้อยไปปะเนี่ยสำหรับหนุ่มโสดนะคะแกเคยไปห้องชายโสดคืออื่นด้วยเหรอเรียบร้อยอะใครบอกว่าพี่โสดครับพี่มีแมวอยู่ทั้งคนเนาะพี่เขาบอกว่ามีสัตว์เลี้ยงแล้วมันจะเยียวยาเราได้นี่เป็นความจริงใช่ไหมแกเข้มแข็งมาได้ในความมีมีเลยใช่ปะรักมากเลยเนาะยิ่งกว่าหลังอีกแกเขาเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วอะคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในครอบครัวฉันนี่ก็เหลือแค่มีมีแล้วแหละเหนื่อยหน่อยนะแกช่วงเนี้ยแต่ไม่นานหรอกเชื่อฉันเออแกมีแผนอะไรจะทำอย่างอื่นไหมนอกจากเรื่องรายการอ่ะเป็นแผนระยะสั้นมั้งแกอยากจ่ายเงินเอาไร่ของพ่อที่ไปจำนองกลับมาทั้งหมดอ่ะแค่นั้นแหละแล้วอย่างอื่นนะอื่นเนาะคงผ่านไปแต่ละวันยังไงให้สบายใจมั้งจริงๆอ่ะแผนการทำงานของฉันที่ฉันตั้งใจไว้เนี่ยฉันมีปลายทางนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะเป็นนายทุนเองยิ่งกว่านั้นอีกฉันหวังว่าสักวันนึงเนี่ยฉันจะมีครอบครัวที่เป็นของฉันเองครอบครัวนี่หมายถึงฉันอยากมีใครสักคนที่จะได้ใช้ชีวิตด้วยกัน
หน่อยไม่เอาไม่ให้ดูหน้าฉันน่าเกลียดอ่ะขอไปเผาทิ้งได้ปะเฮ้ยไม่ได้ดิไม่เอาถ่ายใหม่ไปถ่ายใหม่ไม่เอาทางกายไม่ไปแล้วฉันอยากแต่งงานเก่งนะรอบนี้อร่อยเลยแน่นอนฝีมือโอ้ยอะไรเนี่ยเจ็บๆๆๆจิ๊บคอแล้วน้ำมาทำอะไรอะว่างอะพี่ก็เลยนัดน้ำมนต์มาแล้วก็อยากจะมาดูว่าช่วยอะไรพี่ได้ไหมได้มาดิเดี๋ยวพี่ลองอธิบายเมนูให้ฟังว่าแต่ทำไมถึงอยากทำอ่ะแกมีแผนอะไรจะทำอย่างอื่นไหมนอกจากเรื่องรายการอ่ะอยากจ่ายเงินเอาไร่ของพ่อที่ไปจำนองกลับมาทั้งหมดอ่ะแล้วแค่อยากทำอะไรต่างๆค่ะเครียดเหรอทำไมไม่ลองกลับไปวาดรูปดูพี่ไม่เห็นนับวาดนานแล้วนะไม่ได้วาดนานแล้วพี่สายถ้ากลับไปวัดน่าจะทำได้ไม่ดีอ่ะไอ้นับมานานยังเป็นไรวะเจ็บตรงเนี้ยนึงอ่ะแกโอ๊ยสูดหายใจไหมมันจะได้มี energy ลองหายใจเข้าดิไม่เดียวชอบตัวเองแบบนี้เลยอ่ะแกก็รู้จักตัวเองดีเนี่ยฮะจริงๆก็ควรจะรู้ด้วยนะว่าอาการแบบนี้เขาเรียกว่าอกหักร่างกายเนี่ยมันไม่เคยโกหกนะคะแล้วก็ฮอร์โมนเนี่ยมันสัมพันธ์กับจิตใจยอมรับตัวเองสักทีเถอะว่ามันเจ็บมันเจ็บมาอ่ะงั้นไหนก็เล่ามาสิสรุปแกกับไอ้เตอร์เนี่ยมันจะยังไงต่อจบทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มไงแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่ปัญหาของแกสองคนนะมันมีตัวแปรอื่นทำไมไม่ลองคิดหาทางก่อนที่จะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แบบนี้มันดีที่สุดแล้วแกคือแค่ฉันออกมาจากชีวิตเขาสักคนน่ะเขาจะได้เอาเวลาไปรักษาใจแล้วก็ดูแลคนรอบข้างเขาและที่สำคัญนะเขาจะได้ทำในสิ่งที่เขารักอย่างเต็มที่แกไม่ฟังฉันหรอวะทำไมเนี่ยฉันฟังอยู่ฉันกำลังโจทย์จำนวนครั้งที่จับได้ว่าแกเนี่ยแคร์ไอ้เต๋อนี่หลายครั้งมากฉันเข้าใจนะเว้ยว่าไอ้เรื่องความเป็นความตายมันเรื่องใหญ่แกก็เลยจัดการปัญหาเนี่ยให้มันจบๆไปมันจะได้ง่ายๆแต่ปัญหามันจบจริงเรื่องเงียบจริงแต่ความรู้สึกแกอะไม่แคร์บ้างเหรออีน่ารอที่เตียงก่อนนะThank you.
ากนะคะค่างวดที่ผ่อนไร่ของเดือนนี้นะแม่นี่ก็เป็นงานของผมนะครับตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำงานจนถึงงานปัจจุบันเลยนะครับก็จะผ่านมาหลายงานมากมีนากินยาหรือยังกินแล้วครับเหนื่อยหรือเปล่าไม่เหนื่อยหรอกครับแม่ก็งานก็สนุกดีครับได้ลองทำอะไรใหม่ๆทุกวันเลยแม่หมายถึงเรื่องมีนาไม่เหนื่อยหรอกครับแม่แต่แม่โอเคใช่ไหมครับไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าคือคิมย้ายเขาอยู่ที่นี่อีกสักพักนะครับให้เขาโอเควันนี้ก่อนมัวแต่ห่วงแม่คิมนะโอเคมะเรื่องมีนาให้แม่ช่วยด้วยนะแม่ก็จะช่วยในแบบของแม่จะโอเคเหรอแม่ตอนมีนาเขาท้องอ่ะเขายังไม่บอกที่บ้านเขาเลยนะครอบครัวมันอาจจะไม่ใช่เซฟโซนของทุกคนก็ได้นะแม่แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกพ่อแม่ก็มีสิทธิ์จะรับรู้นะคิมไม่ได้หมายความว่าจะเข้าไปเป็นเจ้าชีวิตแต่พ่อกับแม่จะเป็นสองคนสุดท้ายที่ยอมรับเรื่องร้ายๆทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกได้ยิ่งเวลาที่ลูกมีเรื่องทุกข์ใจขนาดนี้แล้วเราไปปิดบังเขาพ่อกับแม่จะยิ่งเสียใจที่ช่วยอะไรลูกไม่ได้เลยยังไงเขาก็คือครอบครัวให้โอกาสเขาได้ดูแลกันให้เขาได้ตัดสินใจกันเองนะลูกมีนาว่ามีนาจะกลับบ้านพร้อมพ่อกับแม่เลยค่ะจ้ะขอบคุณแม่ดวงมากๆนะคะแม่ดวงอยู่ข้างหนูเสมอในวันที่หนูไม่เหลือใครเราอยากขอโทษคิมสำหรับทุกอย่างที่ทำให้เรื่องมันเป็นแบบที่ไม่ควรจะเป็นและเราอยากขอบคุณคิมทุกอย่างที่คิมทำให้เรามันมากเกินพอแล้วมีนาไม่เป็นไรเราโอเคแล้วนี่จะกลับต่างจังหวัดกันเลยหรือเปล่าคะอ๋อยังค่ะพอดีมีคนหนึ่งที่หนูอยากไปหาก่อนยิ้มไม่ได้ทุกวันนะมีนะยังไงมีนาก็จะมีคิมเป็นกำลังใจให้เสมอนะเหมือนกันนะ
พี่นาพี่นามาทำอะไรที่นี่คะหนูแวะมาลาค่ะมีนากลับไปแล้วเหรอรู้ได้ไงก็เขาบอกว่าจะมาลาพี่สาวใจดีอ่ะแล้วนี่ก็รู้จักอยู่คนเดียวด้วยพี่สาวใจดีที่ไม่ได้ใจดีกับทุกคนนะครับนะครับแค่จะเอากล้วยมาให้ชิมอ่ะนี่เราปิ้งไม่ไหม้นะจะให้ดูว่าฝีมือพัฒนาแล้วไงนี่มันไม่ใช่กล้วยธรรมดาครับนี่มันเป็นฟอร์จูนบานาน่ากล้วยที่มีคำทำนายอยู่ข้างในไปลองหน่อยเหรคนข้างๆอีกครั้งโอ้คำทำนายบอกขนาดนี้แล้วนะต้องทำตามแล้วแหละนับจะไม่ต้องเชื่อใจเราก็ได้เราแค่ขอโอกาสเรื่องความรักมันพูดยากนะพี่เราบังคับให้ใครรักเราไม่ได้เราจะบังคับตัวเองให้ไม่รักใครก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ต้องห่วงนะเราจะหาทางพิสูจน์เองแน่ๆมันก็แปลว่าดีกันแล้วใช่ป่ะไหนมาดูซิอันอื่นเขียนแบบนี้เปล่าไม่ต้องดูหรอกเขียนกันทุกอันนั่นแหละเอ้าพี่โกงนี่ไม่โกงก็พลาดแล้วดิกินไหมไม่เลยอ่ะนิดเดียวเองมีก็ตั้งเยอะครั้งที่แล้วไม่ทั้งแถบนี้เลยนะไม่กินแล้วเหรองั้นดีกันแล้วเนาะยังไงดีคะก็ดูแฮปปี้เอนดิ้งดีนะต้องแบบหอนไหมหรือว่าต้องแบบซื้ออาหารเม็ดกินไหมไม่ต้องจ้ะไม่ได้กลับไปคบแล้วก็ไม่ได้เลิกกันแล้วก็ไม่ต้องมีใครเป็นหมาทั้งนั้นแค่ไม่ได้ไปกังวลเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วว่าแต่ไอ้น้องคนนั้นก็คือโอเคอะวะตอนนี้นะแต่ยังไงฉันก็ยังเป็นห่วงเขาเหมือนเดิมเพื่อนนัดค่ะเป็นห่วงตัวเองก่อนเลยค่ะแล้วเนี่ยนัดเพื่อนมาคือยังไงปกติเบียร์กินเหรออ่ะฮะได้อยู่จ้าได้อยู่นี่เล่ามาสักทีสิว่าไอ้เรื่องที่บอกว่าสำคัญจะต้องบอกเนี่ยคือเรื่องอะไรที่แกจำแอคเคาท์ที่ชอบมาส่ง IG ฉันได้ป่ะที่ส่งข้อความมาบ่อยๆอ่ะอ๋อไอแอคเคาท์ลุงหนวดเลยนั่นป่ะที่แกบอกว่าเคยส่งคลิปมาช่วยแกยืนยันให้รอดคดีอ๋อทำไมอ่ะฉันอยากเจอเขาแล้ววะเป็นบ้าเหรอฮะแกจะไปเจอคนแปลกหน้าเนี่ยนะหรือว่าแกมีในใจอยู่แล้วว่าเขาน่าจะเป็นใครก็ประมาณนั้นน่ะคือฉันได้อยากพิสูจน์ไงแกจะได้หายสงสัยแล้วฉันจะได้รู้ว่าต่อไปฉันไว้ใจใครได้จริงๆมันก็ลองดูก็ได้แต่ฉันว่านัดที่ร้านพี่สายจะได้ปลอดภัยแล้วก็ถ้าเป็นใครไม่รู้ขึ้นมามันก็จะได้ไม่น่ากลัวเกิน
อย่าไม่กลัวแล้วนะครั้งนี้เอาจริงเดี๋ยวก่อนแล้วถ้าเขาไม่ใช่คนที่แกคิดอ่ะพรุ่งนี้อยู่ที่ร้านของพี่ชายนับ6โมงเย็นนะคะถ้าคุณสะดวกแวะมาทักทายกันได้นะคะนับอยากเจอเพื่อจะขอบคุณคุณด้วยตัวเองสักครั้งทำไมทำหน้าเหมือนรถจะแตกเงี้ยพี่มันแตกวันนี้ไปเลยเอาวะอย่างน้อยเขาก็อ่านแล้วเนี่ยแต่อ่านแล้วไม่ตอบนะแปลกนะเว้ยนัดเขาออกมาเจอตัวจริงแล้วเว้ยก็ให้โอกาสเขาคิดมาสิเขากลัวแต่คนที่ควรน่าจะเป็นฉันป่ะโอ้ยทำไมวะนี่คนที่ไม่ได้นัดตะเจอมาหน้ากลัวกว่าปะวะฮะแทนโอ้ยอิ่มเนาะอืมแต่ก็อร่อยอยู่นะอร่อยอยู่นะใช่กำลังจะบอกอร่อยไปแทนก็อร่อยนะโอ้ยเฮ้ยเดินกันดีๆไหวปะเนี่ยอิ่มนี่ไปแล้วนะโอเคกลับกันดีๆล่ะบาย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 จ้ะไปแกเดี๋ยวฉันไปส่งเดี๋ยวบอกนะว่าที่มาที่นี่เพื่อจะมาส่งฉันอะอือหึก็เป็นห่วงอ่ะเห็นบอกว่ากินเบียร์มันใกล้แค่นี้เองเว้ยก็เดี๋ยวเดินไปเป็นเพื่อนไงไว้ถึงบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยสบายใจแล้วเรื่องลุงหนวดอะไรนั่นอะเป็นไงบ้างก็นัดพรุ่งนี้ที่ร้านพี่สายหรอมีอะไรปะเปล่าก็เห็นว่าแกเงียบๆอะคิดว่าไม่ได้สนใจอะไรละสนใจสนใจมากด้วยขอบคุณมากเลยนะที่เป็นห่วงเพราะนับฉันอยากให้แกเจอแต่คนดีๆนะอย่าปล่อยให้ใครมาทำให้แกเจ็บซ้ำๆหรือทำให้แกมีแต่เรื่องวุ่นวายคนแบบนั้นอะมันอย่าว่าแต่ได้ใจเลยแกไม่ควรอยู่ใกล้ด้วยซ้ำทำไมแกพูดเรื่องนี้อ่ะฉันไม่อยากให้แกเสียใจอีกแล้วอะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแล้วถ้าใครทำกับแกแบบนั้นฉันไม่ปล่อยมันไว้แน่คิมอยู่ไหนคุณมาทำอะไรคุณแทนจนป่านนี้ยังไม่บอกความจริงกับนับอีกเหรอไอ้เรื่องงูนั่นเนี่ยจะปั่นหัวนับไปถึงไหนวะอะไรของคุณวะก็ผมบอกแล้วไงว่านี่ยังไม่ใช่เรื่องของคุณกลับไปได้แล้วไม่มีที่ของจะทำไงคุณเลิกคิดว่าสิ่งที่คุณทำมันถูกได้ป่ะคุณจะทำให้นับประทับใจคุณจะเสียสละเรื่องของคุณเว้ยแต่เลิกกดสิ่งที่คนอื่นทำสักทีมันไม่ถูกไอ้ที่คุณทำอยู่เนี่ยแค่อยากให้นับรักไม่ใช่หรือแล้วคุณน่ะมีโอกาสตั้งเยอะตั้งแยะแต่ทำให้เขาเสียใจไม่จบไม่สิ้นคนแบบนี้อาจจะได้ใจนับคนอย่างคุณมันไม่ควรจะมีใครถ้าคุณไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องมายุ่งคุณเลิกดูถูกความรักที่ผมมีให้นับได้แล้วให้ชีวิตผมให้นับไม่หมดแล้ว
โอ้ยยักษ์ยักษ์มึงจะทำไรพ่อไม่อยู่สักทีดิแบบนี้เหรอที่เรียกว่าความรักอ่ะพี่บอกว่ารักแล้วพี่กัดกันอย่างหมาแบบนี้เนี่ยนะแล้วมีใครคุณได้รับความรักมาบ้างวะห่วยห่วยแล้วห่วยไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะผมอ่ะผมจบมันเองพี่ขอโทษว่ะลิไม่เป็นไรพี่แต่ผมว่าเรื่องนี้พี่ต้องเคลียร์นะพี่คิมมันไปไม่ได้เว้ยที่ยังไงดาบก็ดูเรื่องนี้ไม่ได้อะนับยังไม่ต้องเชื่อใจเราก็ได้เราแค่ขอโอกาสกูใช้โอกาสครั้งสุดท้ายที่เขาให้กูไปแล้วอะบอยไปอีกคนแล้วเหรอมีนี่คงเป็นครั้งที่ฉันได้ใกล้แกมากที่สุดแล้วสินะThank you.
ดีใจที่ได้คุยกันนะครับมันอาจจะเป็นแค่ไม่กี่ครั้งแต่ทุกครั้งมันก็มาจากความรู้สึกจริงๆของผมที่อยากจะอยู่ตรงนั้นในทุกครั้งที่คุณมีปัญหาหลังจากนี้ผมหวังว่าคุณจะมีความสุขและสบายดีในทุกๆวันและได้มีใครสักคนที่อยู่เคียงข้างเพื่อพูดคุยทั้งเรื่องทุกข์และสุขในชีวิตจริงและเป็นคนที่จะทำให้คุณมีรอยยิ้มได้ตลอดไปสายว่าอะไรเนี่ยเงินค่าอะไรเนี่ยก็คือเงินค่าร้านที่นับลงทุนไปไงไม่เอาพี่เอาคืนไปเลยเพิ่งเปิดร้านเองได้กำไรแล้วเหรอก็ยังหรอกแต่ว่าพี่คุยกับเต็นแล้วก็เป๋าแล้วนะพี่ตัดสินใจแล้วว่าพี่จะทำงานเป็นผู้จัดการร้านแบบเต็มตัวแล้วก็รับเงินเดือนด้วยพี่ลองคุยกับเพื่อนแล้วว่าพี่อ่ะขอเบิกเงินออกมาก่อนแล้วค่อยหักจากเงินปันผลเอาพี่คืนเงินก้อนนี้กับนับอ่ะพี่จะได้สบายใจในการทำร้านด้วยแล้วนับคืนก็แปลว่าคืนแล้วนับไม่ต้องกังวลเรื่องพี่เลยนะพี่รู้แล้วนะว่าเงินที่นับได้มานับได้จากการขายรถพี่ไปเช็คเต็นท์รถที่นับรถไปขายแล้วนะรถยังอยู่แต่แปลกตรงไหนรู้ป่ะรถคันนั้นของเพื่อนเฮียเขาฝากจอดไว้อะครับไม่ได้ขายแต่น้องสาวผมได้เงินค่ารถมานะครับอาจจะแฟนเขาเซอร์ไพรส์จ่ายให้เองหรือเปล่าครับที่ยอด 3,500 นั่นน่ะที่เราได้เงินก้อนนั้นมามันเป็นเงินของแทนคุณคนจริงอย่างพี่นับเนี่ยเขาไม่มีทางอยู่สงสัยหรอกนะพี่แต่พี่ปล่อยให้มันพังไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอะทำไมพี่ต้องเป็นคนนั้นคนนี้ด้วยอะทำไมพี่ต้องมีหลายชื่อด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่น้ำมนต์นับมันตัดสินใจว่ามันจะลองให้โอกาสไอ้คุณแทนดูอะถ้าเรารักใครอะเราก็อยากมีเขาอยู่ในแผนชีวิตปะวะนับอะเป็นแผนในชีวิตกูเสมอนะฉันกำลังสงสัยว่าแทนไม่ใช่หนวดBye.
Thank you.